โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทศกันนะครับวันนี้เราอยู่กันในไลฟ์ประจำวันที่10กันยายนปี64นะครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะฮะตั้งแต่เมื่อเช้าเนาะที่ผมส่องกราฟมานะครับรู้สึกกราฟวันนี้มันแปลกๆไงไม่รู้ เหมือนกับดักมันจะเยอะแปลกๆนะฮะก็เดี๋ยวดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคก็วันนี้ผ่อน 1,000 เหรียญเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป้าหมายยังคงเป็น500เหรียญเหมือนเดิมนะครับมาดูกันว่าวันนี้จะไปถึงฝั่งฝันได้ไหมหรือว่าจะไปถึงได้กลางทางกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคก่อนเราจะไปลุยกันวันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามไลค์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปหรือว่าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลค์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปหรือเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับตอนนี้ช่องมาร์คและราทิปนะครับมี Membership โปรแกรมแล้วนะฮะเพียงแค่เพื่อนๆสมัครสมาชิก Membership โปรแกรมเข้ามานะครับอาจจะแค่เดือนละ100บาทก็ได้นะครับแค่เข้ามาเป็น Membership โปรแกรมนะเพื่อนๆก็จะได้รับสิทธิพิเศษในการเรียนรู้เทคนิค Stochastic 533แบบเจาะลึกเลยนั่นเองนะครับซึ่งเทคนิคนี้ก็คือเทคนิคที่เพื่อนๆเห็นผมใช้บ่อยๆเห็นผมใช้เป็นหลักในทุกไลฟ์แล้วก็ทุกคลิปเลยนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะศึกษาเทคนิคนี้แบบเจาะลึกปุ่มสมัครสมาชิกอยู่ข้างล่างนะครับปุ่มสมัคร Membership นะอยู่ข้างล่างใกล้ปุ่ม Subscribe เลยนะครับสามารถสมัคร Membership เข้ามาได้นะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นก็จะได้รับสิทธิพิเศษในการมาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคสโตคาสติก533นี้แบบเจาะลึกเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเนื้อหาอะไรต่างๆผมจะมีอัปเดตให้เรื่อยๆอยู่ตลอดด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะรับคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์สุดพรีเมียมสุดเอ็กซ์คลูซีฟเหล่านี้ไปนะก็อย่าลืมสมัครสมาชิกกันมานะครับโอเคป่ะจบช่วงขายของไปลุยกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าวันนี้ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงจะไปถึงตามฝั่งฝันหรือตกม้าตายกันป่ะไปลุยกันเลยครับทำไมมันยากอย่างเงี้ยยากวันนี้คือปราบเซียนสุดๆจะได้เทรดไหมเนี่ยไปนี่ฉันต้องได้เทรดเพราะว่าวันนี้ตั้งแต่เช้ามาจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้เทรดทั้งออเดอร์เลยฮะอ่ะจุดนี้น่าจะพอได้อยู่นะครับเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตคาสติกตัดลงนะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลย1ออเดอร์นะครับโอเคเฮ้ยๆหมุนนานเว้ยเฮ้ยโอ้โหลูกพี่หมดอารมณ์ไม่อยากเทรดเลยเน็ตกากนะฮะโอเคครับก็ออเดอร์แรกนะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงเพราะว่าอย่างแรกเนาะในภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรในนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมมองว่าราคาน่าจะกลับตัวลงมาได้ผมเลยเทรดลงตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้โอ้โหแพ้นะครับโอ้โหแพ้แบบนี้ผมโคตรหัวเสียเลยว่ะนี่พูดจริงนะคนแบบว่าโคตรเฟลอะคือผมแบบว่ามันควรจะชนะนะเว้ยแต่โอ้โหเน็ตจากเกินโอเคครับไม่เป็นไรคิดซะว่าพลาดเองนะครับเฟลเลยนะออเดอร์นี้โอเคครับเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในออเดอร์ที่2นะครับออเดอร์ที่2ผมจะเทรดที่250เหรียญนะครับถ้าชนะมันก็จะกู้คืน100เหรียญที่ผมแพ้ไปในออเดอร์ที่1นี้กลับมาได้นะครับแล้วก็ได้กำไรมาอีกนิดหน่อยด้วยนั่นเองนะครับก็ตอนนี้เนาะพอร์ตของผมลดมาเหลือ900เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือขาดทุนไป100เหรียญนั่นเองนะครับโอเคไม่เป็นไรครับว่ากันใหม่ออเดอร์ที่2นะครับดูกันว่าจะกู้เกมกลับมาได้มั้ยนะครับโอเคทุกคนครับเหมือนจะได้ position ในออเดอร์ที่2แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้กราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลยนะครับ
โอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่2ในวันนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่นะช่วงนี้นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับอุ้ยก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่าราคาน่าจะกลับตัวYes โอเคครับผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอ้โหเมื่อกี้ผมพูดได้เป็นภาษาคนเลยครับทุกคนลุ้นอยู่เมื่อกี้ลุ้นอยู่นะฮะโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมไม่ใช่พอร์ตของผมลิ้นพันตอนนี้ออเดอร์ที่2ชนะนะครับก็ด้วยเหตุผลตามที่วิเคราะห์ไปเมื่อกี้เนาะผมเลยเทรดลงตามนะครับเพราะมองว่าราคาน่าจะกลับตัวลงมาได้แล้วนั่นเองนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ก็ชนะไปในออเดอร์ที่2นี้นะครับราคาเกิดการกลับตัวลงจริงๆอย่างที่วิเคราะห์นะครับวิ่งลงมาจริงๆเนาะตามที่วิเคราะห์เลยนะครับแล้วก็จบชนะไปอย่างรุนระทึกพอสมควรนะฮะทีครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,110 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรไม่ได้ที่110เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีก390เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3กันเลยครับมาดูกันว่าวันนี้ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคโอเคครับผมเส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วนะครับโอเคกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วผมเลือกกดเทรดลงเลยนะครับโอเคก็สำหรับออเดอร์ที่3ในไลน์นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกเพราะว่าตอนนี้นะครับในภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับก็โดยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่าราคาน่าจะกลับตัวลงมาได้ก็เลยเทรดลงตามนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้โอ้โหไม่วิ่งลงเลยเดี๋ยวครับออเดอร์ที่3แพ้นะครับโอ้จะบ้ากะละมังวันนี้เป็นม้าลายซะนะฮะจุดเริ่มต้นของม้าลายเจ๊ครับตอนนี้พอร์ตของผมเนาะจากเมื่อกี้ที่เติบโตไปถึง 1,110 เหรียญนะครับตอนนี้ลดมาเหลือ1,000กับอีก10เหรียญนะครับก็คือผมขาดทุนไป100เหรียญนั่นเองนะครับแล้วก็ทำให้ตอนนี้กำไรของผมลดลงมาเหลือแค่10เหรียญนั่นเองนะครับโอเคครับไม่เป็นไรไปลุยกันใหม่ในออเดอร์ที่4นะครับมาดูกันว่าจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้ไหมนะครับออเดอร์ที่4ผมมาติงเกลเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับไปโอเคครับเจออีกจุดหนึ่งแล้วนะครับเป็นจุดเข้าที่น่าจะสำคัญเหมือนกันนะตรงนี้มีแนวต้านอยู่ด้านบนนี้เนาะก็อาจจะพอเทรดได้อยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตคาสติกตัดลงผมจะเทรดลงเลย1ออเดอร์นะครับจบแล้วนะโอเคเส้นสโตก็ตัดลงแล้วนะครับโอเคครับผมก็สำหรับออเดอร์ที่4ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนาะกราฟมีแนวต้าน1แนวอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วกราฟปัจจุบันก็วิ่งขึ้นมาชนที่แนวต้านแนวนี้แล้วนะครับซึ่งตอนที่เขาวิ่งขึ้นมาชนนะครับก็ล่าสุดเนาะตอนนี้เหมือนจะขึ้นต่อไม่ไหวนะครับเริ่มเกิดแอคชั่นเหมือนจะกลับตัวลงแล้วนะครับกราฟเริ่มเกิดการหักหัวลง
อย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะวิ่งขึ้นต่อไม่ไหวแล้วนะครับน่าจะทะลุแนวต้านนี้ขึ้นไปไม่ได้แล้วก็น่าจะใกล้ช่วงกลับตัวลงมาได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดตรงในช่วงนี้พอดีด้วยนะฮะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงมาจากแนวต้านนี้ได้นั่นเองนะครับก็ผมเลยเลือกกดเทรดลงตามโอ้โหแต่ผลลัพธ์ที่ได้แค่นะครับโอ้โหมันช่างแดงซะเหลือเกินโอเคครับตอนนี้ผมเทรดแพ้ไปนะครับก็พอร์ตลดมาเหลือ760เหรียญนะครับนะยอมใจเลยครับวันนี้ก็สรุปก็คือตอนนี้ยังผมขาดทุนไปที่240เหรียญนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับยังลุยต่อได้อีก1ออเดอร์นะออเดอร์ต่อไปนะครับออเดอร์ที่5625เหรียญนะครับที่ผมจะเทรดนะก็ออเดอร์ที่5นี้เดี๋ยวผมจะเทรดเป็นออเดอร์สุดท้ายแล้วกันนะครับก็ถ้าสมมติเทรดออเดอร์ที่5นี้จบแล้วไม่ว่าแพ้หรือชนะเดี๋ยวผมพักเลยแล้วกันนะครับวันนี้รู้สึกเหมือนผมจะเทรดไม่ไหวยังไงไม่รู้เท่ากับแก้วแบบนี้นะก็นั่นแหละนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวได้โพซิชันที่5ตรงไหนเดี๋ยวเรามาเทรดออเดอร์ที่5แล้วก็ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะเดี๋ยวผมจะจบไลฟ์เลยนะครับไม่ใช่จบไลฟ์จะจบการเทรดวันนี้เลยนะครับไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่5กันเลยครับ แมวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ my god เหนื่อยเลยฮะเหนื่อยเลยฮะอุ้ยลงแรงอีกแล้วว่าไอจุดไหนที่ผมจะเข้าเทรดนี่มันทำไมลงแรงอย่างนี้ทุกจุดเลยเนี่ยโอ้โหหวาดเสียวหวาดเสียวจริงๆโอเคครับเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะพอได้อยู่นะครับยังพอได้อยู่นะดูกันว่าเป็นยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้กราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลย1ออเดอร์นะครับเส้นสโตคาสติกตัดลงชัดเจนแล้วนะฮะโอเคครับผมออเดอร์สุดท้ายในไลฟ์นี้ผมเลือกกดเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็ตอนนี้เนาะออเดอร์ที่ออเดอร์ที่เท่าไหร่นะลืมไปแล้วออเดอร์ที่5นะครับออเดอร์สุดท้ายในไลฟ์นี้นะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณสำคัญนะครับที่คอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมมองว่ากราฟปัจจุบันน่าจะกลับตัวลงมาได้แล้วนะครับผมเลยเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ชานะครับทุกคนปรบมือโอเคครับตอนนี้ออเดอร์ที่5โอ้โหเมื่อกี้ถอดใจแล้วนะไม่คิดว่าแบบจะกลับมาได้นะฮะแต่ตอนจบนี่คือพีคสุดพีคมากนะครับโอ้โหเมื่อกี้วิ่งขึ้นไปเป็นแท่งเขียวยาวเลยนะครับแบบยาวโอ้โหยาวใหญ่เลยด้วยนะใหญ่ยาวมากนะฮะแต่ว่าตอนจบโอ้โหวิ่งลงมาฟ้าเป็นแท่งแดงหล่อเท่เลยนะครับโอเคครับผมผ่านมาได้ดีสำหรับวันนี้ดีไหมเนี่ยโอเคครับผมก็ตอนนี้นะครับผมเทรดมาทั้งหมด5ออเดอร์นะครับตอนนี้พอร์ตของผมเนาะก็เติบโตมาเป็น 1,260 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าวันนี้ผมทำกำไรมาได้ที่260เหรียญแล้วนั่นเองนะครับซึ่งผ่านพ้นมาได้แบบลุ้นระทึกพอสมควรนะบอกเลยว่าลุ้นระทึกพอสมควรนะโอเคนะครับก็วันนี้เนาะสรุปผมใช้เวลาในการเทรดไปทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมง36นาทีนะครับตีเป็นประมาณ1ชั่วโมงครึ่งแล้วกันนะครับประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะฮะก็ผมเทรดไปทั้งหมด5ออเดอร์นะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้นะครับชนะ2แพ้3นะครับโอ้วันนี้แพ้มากกว่าชนะอีกแล้วนะครับเหมือนเมื่อวานเลยนะก็ชนะ2แพ้3นะครับ
ทำกำไรมาได้ที่260เหรียญครับสำหรับ260เหรียญนี้คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ 7,800 บาทนะครับก็วันนี้ตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ 7,000 บาทถ้วนแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับตามนี้เลยนะฮะแต่ละออเดอร์นี่คือแบบเหนื่อยล้าจริงๆนะฮะโอ้เคนะครับถือว่าวันนี้จบมาได้ดีนะครับโอเคครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมกันวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบไลฟ์นี้เห็นว่าไลฟ์นี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าอยากติดตามไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะมาสนับสนุนช่องนี้นะครับอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวมาร์คนราธิปนะครับสามารถสมัคร membership โปรแกรมเข้ามาได้นะครับก็เพียงเดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับสิทธิพิเศษสำหรับเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องมาร์คนราธิปนะครับผมก็มีสิทธิพิเศษตอบแทนนะครับโดยที่เพื่อนๆจะได้เรียนเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกไปจากผมฟรีๆเลยนั่นเองนะครับเป็นคอร์สที่ผมเอามาให้สำหรับเพื่อนๆที่มาสนับสนุนในช่องนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มีสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกดูได้ตรงปุ่มสมัครสมาชิกใกล้ๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้กันด้วยนะ ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปพักผ่อนกันนะครับขอบคุณทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ 18:00 นเหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอตัวไปพักแล้วครับเหนื่อยล้ามากจริงๆนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ